เลขหกกับเลขหนึ่งเลขหกหลักพันเลขหนึ่งหลักร้อยต่อกอไก่ข้อ3
ำนวณในข้อใดน้อยกว่า12เอ้ย7,000อยู่294แล้วก็ต้องเอามาลบเราจะทำตั้งแต่ก่อนไหน7,000ผิดตรงกันที่เลขศูนย์นู่นเจ็ดต่อไปข้อความสี่แปดหกศูนย์ไม่ใช่แล้วก็ข้างหลังเป็นศูนย์ลองทำข้อสุดท้ายเจ็ดนี่แหละตอบงงข้อ8บวกในข้อใดผลบวกในข้อใดมีค่าเท่ากับ4,700สิบห้าหกร้อยห้าสิบ
เป็นสิบหกเออสิบหกตอบข้อปัดต่อไปข้อนี่คือเงินของวิชิต92,450บาทแต่วิชัยมีเงินมากกว่า 10,000
2,820มา12,820บาทแล้ววิชัยมีเงินกี่บาทเ
ลองทดลองหนึ่งเจ็ดสามแปดหารด้วยแปดด้วยสิบเจ็ดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสองสิบหกใส่หกใส่สองลบกันเหลือหนึ่งชักหนึ่งแปดหนึ่งแปดสิบห้าจำนวนสองจำนวนเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
ี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่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 สิบหกแปดหกเจ็ดแปดสองแปดแปดสี่แปดสี่สี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่เจ็ดลบกันเหลือ0 72เอ้ย47ทำไมไม่มีหารเขียนเลขผิดเยอะเออ88 442 843 443สิบสองลบกันเหลือศูนย์ชักแปดลงสี่สี่สี่สองแปดตอกสามสิบสองตอกขอไข่ในการเข้าค่ายลูกเสือการเข้าค่ายลูกเสือมีลูกเสือทั้งหมด279คนต้องการจัดเป็นหมู่จะได้กี่หมู่โดยไม่เก้าสองหกเก้าสามยี่สิบสี่
ตึกสูงความยาว 14,500ต้องการเดินทางด้วยเท้าไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากหมู่บ้านของกรม9กิโลเมื่อกรมเดินไป400เมตรก็หยุดพักเขาต้องการเดินต่ออีกจะถึงจุดหมาย
หมู2,900กรัมคิดเป็นได้คิดเป็นขีดได้กี่ขีดคิดเป็นขีดคิดเป็นกี่กิโลกี่ขีดกิโลเบากว่า20ขีด10ขีดเท่ากับ1ขีดผิด20ขีดหนักกว่า1กิโลผิด2ขีดกระเทียม500กรัมผักคะน้า3กิโลกรัม8ขีดช่างรวมกันทั้ง3ชนิดเราจะเอากิโลมาไว้ฝั่งนี้กิโลไว้ฝั่งนี้ขีดแล้วก็กรัมแปลงขีดให้เป็นกรัมกี่ขีดจะได้กรัม10ขีดได้1แปลงกรัมให้เป็นขีดใครเขาเคยแปลงขีดให้เป็นกรัมหรอกกรัม500กรัมจะแปลงให้เป็นแต่ละว่า90500กรัมก็จะเป็น4กิโลกรัม5ขีดต่อประมาณข้อไหนข้อ
4บวกของกิโลกรัม
สิบ
1 ชั่วโมง 20 นาทีคิดเป็นกี่นาที1 ชั่วโมงมี 60 นาที60 มาบวกกับ 20 60 มาบวกกับ 2080ตอบข้อความเอาสิบก็เอา
ิ่งของนายข้อใดมีลักษณะต่างจากลูกเต๋ากล่องหนังสือฟุตบอลฟุตบอลตอบงองูไม่มีอะไรตักเลยI'm not sure if you're going to be able to do that.
อันนี้ลบหรือบวกทำไมล่ะ
สามสิบสองก็หารคิดเลยเพื่อ
ค้าแห่งหนึ่งซื้อดินสอเกาะสามมากเกาะละ12 บาทกล่องละ12 แท่งตรวจยากเห็นไหมเนี่ยไม่จะตีเอตีพันบาทสี่ร้อยโอเคห้าสิบเจ็ดแปดสิบเก้าสิบ
ข้อ 4ญี่ปุ่นตอบงองงูข้อต่อไปนี้ถูกต้องมาดูงองงูของญี่ปุ่นญี่ปุ่นดูนะ5 9 5 1ไม่เท่ากับ50,000คุณเอา50,000บวกด้วย9,000บวกด้วย100บวกด้วย50บวกด้วย1ก็จะเป็น15195แล้วมันไม่เท่ากันกับตรงไหนอะมันไม่เท่ากับตรงไหนคุณข้อนี้เช็คจากข้อนี้ดูง่ายผมไล่กอมากอ159 15,481มากกว่า 15,482 จริงไหมถูกข้อกอไก่เนี่ยจริงไหมไม่จริงขอไข่อะไม่จริงไม่จริงตรงไหนอะอ๋อก็59,408มากน้อยกว่า59,408จริงก็จริงมันก็อยู่ข้อขอไข่อะไปที่ข้อ13ดูง่ายเองโอเคครับ13ปุ่นส่วนเอาปุ่นในสี่เหลี่ยมของปุ่นอ่ะปุ่นมันก็คือ60ไอ้6คูณ10อ่ะก็คือ60ไอ้ปุ่นอ่ะ60ถูกแล้วแต่ไอ้ปุ่นเอา60ไปลบ8แล้วมันได้60เหรอไม่กูต้องเอา68ไปลบอีกจริงไหม68ลบ8เท่ากับ60มันก็ถึงจะเท่ากับมันถึงจะเท่ากับ6คูณ10เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ควรตอบไปกอไก่กอไก่ฮะใช่เหรอแป๊บนึงขอควายขอควายข้อ18ฮะญี่ปุ่นไอ้ตึกสูง 10,000 เซนติเมตรนี่เหมาะสมเหรอเหมาะสมใช่ไหมก็ญี่ปุ่นบอกว่าเหมาะจบบอกว่าข้อใดใช้หน่วยวัดได้เหมาะสมตึกสูงที่สอยาว150มิลเหมาะสมไหมตึกสูง 10,000 นี่เหมาะสมเหรอ 10,000 เซนเนี่ย 10,000 เซนมันก็แค่เนี้ยญี่ปุ่นจะเอาแค่นี้ไปวัดเหรอช่วยใช้เป็นเมตรกันตึกอะโต๊ะนักเรียนสูง 5,000 เซนติเมตรญี่ปุ่นคิดว่าใช่ไหมไม่ห้องเรียนกว้าง8เมตรอ่ะอันนี้เหมาะสม8เมตรนี่ก็กำลังดีประมาณห้องเรียนห้องหนึ่งปกติไงข้อนี้ตอบเออข้อ20ฮะญี่ปุ่นพี่ถามหน่อยถ้าคุณจะแปลงกิโลเมตรเป็นอะไรก่อนจะแปลงกิโลเมตรเป็นจะแปลงกิโลเมตรช้อยมีอะไรช้อยมีอะไรช้อยมีแต่อะไรในช้อยมีแต่อะไรในช้อยมีหน่วยอะไรอย่างเดียวเลยมีเมตรอย่างเดียวแปลว่าอะไรคุณก็แปลงกิโลเมตรกับเซนติเมตรเนี่ยเอาขึ้นมาเป็นเมตรดิจะง่ายๆจริงไหมล่ะ4กิโลเมตรอ่ะคุณเทียบบัญญัติอันนี้เทียบบัญญัติได้เลยเอาลบของเก่าอ่ะมาเขาบอกว่าเขามีอยู่1กิโลเมตรใช่ไหม1กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตร 1,000 เมตรอันนี้ก็1กิโลเลยก็ 1,000 เมตรตอนนี้มีอยู่ 1,000 เมตร 4,500 เซนอันนี้ต้องเทียบจริงไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรกี่เซนติเมตรถึงจะได้1เมตรกี่เซนติเมตรถึงจะได้1เมตรฮะกี่เซนติเมตรถึงจะได้1เมตรห้องไม่จำเลยเท่าไหร่ไอเนี่ยสำคัญมากนะเนี่ยจำไม่ได้เนี่ยเสียไปแล้วเนี่ยหลายเสียไปแล้วเนี่ยข้อเนี้ยจำไม่ได้เนี่ยถ้าจำไม่ได้เนี่ยคุณก็ได้แล้วเนี่ยมาคะแนนเห็นไหมจำไม่ได้เนี่ยผิดอย่างเงี้ยมาสองสามชุดแล้วคุณถ้าจำไม่ได้เนี่ยอยู่100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรไอ้พวกนี้จำให้ขึ้นใจให้ได้จำไม่เหมือนแม่สุดคูณน่ะ
เพราะถ้าญี่ปุ่นจำอันนี้ไม่ได้คุณไปสอบแข่งที่ไหนมันก็ทำไม่ได้คุณเขาให้มาเท่าไหร่ที่เขาต้องเขามีเท่าไหร่เขาต้องการเราต้องการไปแปลงเป็นเมตรเนี่ยเราต้องแปลงเป็นเราต้องแปลงเท่าไหร่ไป500จากไหนก็คูณ4,500ทำยังไงต่อเขียนเงี้ยได้แล้วเนี่ยเขียนประหยัดเงี้ยได้แล้วทำไงเอาเทียบยังไงอ่ะจะเทียบยังไงต่ออ่ะแล้วก็กากบาทกากบาทฮะ4,501พี่บอกให้ทำอะไรคูณหนึ่งเอาไปคูณแล้วคูณพี่ถามเนี่ยอะไรคูณหนึ่งมันเพิ่มหนึ่งเหรออะไรก็ตามคูณหนึ่งจะเพิ่มหนึ่งมาเลยหรออะไรก็ตามคูณหนึ่งได้ตัวเดิมไหมญี่ปุ่นฮะอะไรก็ตามคูณแล้วได้ตัวเดิมหลังจากนั้นให้ไปทำอะไรต่อจะในเนี้ยควรเอาไปทำอะไรต่อหารอะไรหาร100ก็ตั้งหารตัดมีศูนย์ตัดศูนย์ส่วนศูนย์ตัดศูนย์นี่ไงได้45แล้วเนี่ย45เป็นหน่วยอะไรหน่วยที่เราแปลงไปที่เราแปลงไปหาเป็นเมตรเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่า4,500ซมหรือ45เมตรเราเนี่ยมันน้อยกว่า1กมอยู่เท่าไหร่คุณก็เอา1กมมาตั้งแล้วก็ลบด้วยไอ้ที่เขาถามว่าน้อยกว่าเท่าไหร่ก็คือ45เมตร1กมคือ 1,000 เมตร4,500ซมคือ45เมตรเอามาลบกันก็จะเป็นไอ้นี่ก็จะเป็น5 9ลบ4เหลือ9ลบ4เหลือแล้ว6เหรอ5 9ไม่มีดึงลงมาเป็น955แค่นี้ก็ได้ตอบขอไข่20ตอบขอไข่เอ้ย20ตอบมองงูอ่านผิดไปที่ข้อ23บอกเลยข้อนี้ทำไม่ได้เพราะไม่ยอมจำนั่นแหละข้อนี้บอกหลายรอบแล้วจำได้ไม่ได้ก็ตัวคุณนี่แหละ3กิโลกรัมเบากว่า20ขีดถ้าเบากว่าแปลว่าอะไรฮะแปลงเป็นเลขอ่ะคิดในเลขอ่ะเบากว่าคืออะไรน้อยกว่าถามหน่อย3กิโลเนี่ยคุณก็คิดดิ1กิโลเท่ากับกี่ขีด3กิโลจะเท่ากับควายลงมาเป็น30ขีด30ขีดน้อยกว่า20หรอไม่โจทย์ให้หาอันที่ถูกหรือผิดแปลว่าข้อนี้ถูกไหมผิดต่อมาข้อต่อไข่20ขีดหนักกว่า1กิโลกรัม20ขีดเนี่ย1กิโลเนี่ยเท่ากับกี่ขีดแปลง20ขีดเป็น20เอ้ย1กิโล20 1กิโลเป็น10ขีดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น10ขีดละมาดูดิ10ขีดหนักกว่า10หนัก20ขีดหนักกว่า10ขีดมั้ยแปลว่าอะไรข้อนี้ถูกมั้ยมาดูข้อที่ญี่ปุ่นทำข้อ5 40กรัมเท่ากับ4กิโลกรัมพี่ถามหน่อย1กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัม1กิโลกรัมเท่ากับ ก็รู้นี่1,000กรัมคุณดูดิกิโลเดียวยังใช้ตั้ง1,000เลย4กิโลจะเท่ากับ400จะเท่ากับ4,000 4กิโลได้ไงอ่ะพิจารณาง่ายๆเลยข้อนี้ปุ๋ยนี่ง่ายเลยพอควายเนี่ยด้วยง่ายแล้วว่าผิดนะคุณคิดดิ 1,000 เนี่ยมันมากกว่า400อีกแต่มันยังไม่ถึงโลเลย 1,000 ยังได้แค่โลเดียวเองไอ้400เนี่ยจะได้4โลข้อนี้ก็ผิดดินี่ก็จำตรงนี้ได้ทำไมมันก็นั่งพิจารณานิดๆหน่อยๆข้อ
ข้อนี้ข้อนี้ตอบแล้วเออข้อนี้ตอบแล้วเออ29 30ฮะในกระปุกออมสินนี่มันก็นับนี่มันก็นับตังง่ายๆนะปุ้นยังนับผิดอีกเหรออ้าวมาดูเหรียญ10บาทเขาได้กี่เหรียญโจทย์เขาบอกว่าให้กี่เหรียญ25เหรียญแปลว่าอะไรรวมแล้วเป็นกี่บาทไอเหรียญ10อย่างเดียวเลยนะเป็นทำยังไงควรทำยังไงจะทำยังไงฮะญี่ปุ่นได้ฟังไหมเนี่ยบวกเอามาบวกกันเหรอปุ่นเอามาบวกกันหรอเอา10มาบวก25เลยได้35เนี่ยหรอได้หรอญี่ปุ่นเขาบอกว่าอะไรมีกี่เหรียญเขาบอกมี25เหรียญเออปุ่นมานับปุ่นจะเอามารวมกันปุ่นไอจำนวนเหรียญกับไอค่าของเหรียญกับไอจำนวนเหรียญปุ่นเอามาบวกกันเลยแหละได้เลยหรอได้เลยหรอไม่ได้ถ้าปุ่นหาข้าวมันปุ่นต้องคูณกันไอเนี้ยมันนับเป็นจำนวนไอเนี้ยมันนับอ่ะปุ่นนับเป็นเท่าๆกันปุ่นนับเหรียญ10เท่าๆกัน25เหรียญมันจะเป็น10คูณ25โอ้ผิดตั้งแต่ผิดตั้งแต่สเต็ปแรกที่ทำเลยอ่ะเอาไปกี่บาท25แล้วเติมฮะอุ้ยบอกว่าอย่าอมอย่าอม25เติม0เป็นต่อมามีเหรียญอะไรอีกเหรียญ5มีกี่เหรียญฮะ15ต้องทำอะไรกันคูณเป็น5คูณ15ตั้งคูณ5คูณ5ฮะ5คูณ5ใส่5ทด5 1 5 1เป็น6ทด2เป็น7 75เหลือ5รวมแล้ว75ต่อมาเหรียญอะไรอีกกี่เหรียญฮะพูดดังๆหน่อยเป็นเหรียญ50สตางค์เหรียญ50สตางค์มีกี่เหรียญ13เหรียญพี่ถามหน่อยกี่สตางค์ได้1บาทฮะ50สตางค์ได้1บาทนี่เหรียญที่ให้หยิบหนังสือมาจดนี่ไงแล้วก็ไม่จดอ่ะหนังสือมาทุกค่าไว้ให้หยิบหนังสือมากี่สตางค์เป็น1บาทไม่ใช่คุณเดาอย่างเดียวแหละ100สตางค์เท่ากับ1บาทคุณมีแล้วนะ50แปลว่าอะไรคุณมีอยู่5คุณมีอยู่อ่ะคุณคิดเอา50คูณ13คุณจะได้เป็นสตางค์จำนวนหนึ่งจริงไหมญี่ปุ่นเอา50เนี่ยไปเอา50เนี่ยนับกับ13เหรียญเนี่ยปุ่นคิดก่อนว่าเหรียญ50สตางค์เนี่ยกี่เหรียญถึงจะได้1บาท2เหรียญแปลว่าอะไรปุ่นมีอยู่13เหรียญปุ่นจะนับได้คู่แยกเป็นเหรียญบาทไปก่อนฮะ10คู่เลยเหรอปุ่นมีนะ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณดูเนี่ยคุณจับคู่เนี่ยอันนี้คือเหรียญ50หมดเลยเนี่ยคุณดูคุณจับคู่คู่หนึ่งได้1บาทจับคู่คู่หนึ่งได้1บาทจับคู่คู่หนึ่งได้อีก1บาทจับคู่นี้ได้อีก1บาทจับคู่นี้ได้อีก1บาทจับคู่นี้ได้1บาทรวมไปกี่บาทหกบาทหกบาทกับอีก6บาทกับอีก50สตางค์หมดยัง
เขาอยากทราบว่าในกระปุกเนี่ยมีเงินกี่บาทปล่อยออกมาทำอะไรกันเอามารวมกันก็จะเป็น250บวกอะไรว่า 6.50 หรือ6บาท50สตางค์ถ้าเกิดเป็นเลขทศนิยมธรรมดานะถ้าเลขทศนิยมคือไอ้จุดอย่างจุดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเลขทศนิยมถ้าอยู่กดอ่านเลขจำเอาไว้เลยกดอ่านข้างหน้าตามปกติข้างหลังให้กดอ่านเป็นตัวเลขเลยเช่น1จุดกดอ่าน 1.0014 อ่านอย่างนี้ไปเลยไม่ใช่ 1.14 ไม่ใช่เพราะไม่งั้นถ้าปุ่นอ่าน 1.14 พี่เขียนอย่างเงี้ยปุ่นจะอ่านเหมือนเดิมปุ่นจะอ่านเหมือนกันจริงมั้ยมันก็จะกลายเป็นเลขเดียวกันซึ่งจริงๆมันคนละเลขนะอ่ะพี่จะเขียนเลขอีกตัวนึงให้อ่านเป็นอ่านว่าอะไร5.4 อันนี้อ่ะถ้าเกิดจะอ่านเป็นเงินคุณก็อ่านง่ายๆคุณก็อ่านอันนี้เป็นบาทข้างหน้าเป็นบาทข้างหน้าอ่านตัวปกติของไทยด้วยบาทข้างหลังให้อ่านให้มันจะมีแค่เลขสองมันจะมีแค่จุดสองตัวถ้าเป็นเหรียญถ้าเป็นเงินบาทนะถ้าเป็นเงินมันจะมีแค่สองตัวให้คุณอ่านสองตัวนะเป็นเลขธรรมดาเหมือนการที่อ่านข้างหน้าแล้วตามด้วยคำว่าสตางค์มันจะเป็นอะไรรวมกันถ้าเป็นจุดทำยังไงแยกจุดไหมบวกไอ้พวกนี้จะมีจุดอยู่ตรงนี้จริงไหมเพราะมันเป็นจุดศูนย์จริงไหมแล้วไม่มีอะไรบวกกับมันจริงไหมเพราะนั้นไอ้จุดต้องเรียงอยู่ตรงนี้จริงไหมเพราะนั้นจุดอยู่ตรงนี้จริงไหมบวกศูนย์ลงมาเป็น5ลงมาเป็นออกมา5บวก5เป็นบวก6เป็นใส่6ทด5บวก5เป็นบวก7บวก7เป็นบวก1เป็น18ใส่8ทดลงมาเป็นรวมกันเป็น3เป็น 386.50 ตอบงองู29ดูตอบขอไข่ต่อมา30ข้อนี้หาเลขจุดหาเลขจุดกับเลขไอ้นี่จำที่พี่สอนล่าสุดไม่ได้เลยอันนี้สอนล่าสุดเลยนะ326.25หารด้วย15 15จุดอยู่ตรงนี้อันนี้อยู่จุดอยู่ตรงนี้ปุ่นเขียน15เป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ย 15.00แล้วคุณดูนะคุณอยากหาให้มันง่ายๆมั้ยฮะคุณเลื่อนจุดตรงนี้จำได้ไหมที่บอกที่เลื่อนข้ามตรงไอ้เลื่อนข้ามมาตรงนี้ค่าหามันจะได้เท่าเดิมเป็นไรจะได้ 150.0 กับ300 3,600 3,262.5 ต่อมาทำไงเลื่อนอีกรอบเป็น 1,500 กับ3,262.5ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นไหม 1,500 เนี่ย3เนี่ย2ตัวเมื่อกี้ 1,500 คูณแล้วได้ใกล้เคียง 3,000 สุดคูณ7เลยเหรอญี่ปุ่นพี่บอกพี่ถามเหมือน15คูณ2เป็นไร52เป็น10ทดบวก21เป็นบวกทด1เป็นไอ้นี่มีศูนย์กี่ตัวไม่สมมุติไอ้ที่เราหาอยู่เนี่ยมีศูนย์กี่ตัวเติมศูนย์กี่ตัว1 2 3,000 ใกล้มั้ยคุณคิดสภาพคูณ7จะขนาดไหนแค่คูณ2มันยังพอดีเลยคูณ2มันใกล้แล้วเนี่ยแปลว่าอันนี้คุณคูณด้วย2เป็น 3,000 เอา2มาเป็น 3,000 ลบกันเหลือ
หนึ่งห้าต่อมาคูณด้วยอะไรคูณด้วยสองก็3,000แล้วคูณด้วยอะไรหนึ่งเป็น1,500ลบกันเหลือห้าลบกันเหลือสองลบกันเหลือหนึ่งลบกันเหลือหนึ่งจำได้ไหมทำยังไงต่อใส่จุดแล้วเติมใส่จุดเติมฮะใส่จุดเติมเติมเลยอ่ะเติมไหมใส่จุดถ้าหารถ้าเกิดโจดอ่ะเราหารเสร็จแล้วหารแล้วจบเสร็จแล้วแต่ว่าโจยังเป็นจุดอย่างเงี้ยญี่ปุ่นใส่จุดตรงคำตอบตรงนี้จำไว้เลยใส่จุดตรงคำตอบแล้วเติมศูนย์ตรงนี้1 ครั้งมันก็จะกลายเป็น11,250คิดว่าคูณด้วยอะไรด้วยไอ้นี่เป็นหลักหมื่นแล้วเนี่ยไอ้นี่หลักพันอยู่เลยคูณดูไอ้นี่หลักพันไอ้นี่หลักหมื่นถ้าหลักกันนะค่ะคนคูณเยอะไหมเยอะไอ้สามนี่น้อยหรือเยอะน้อยเออด้วยเจ็ดอ่ะ7,500เป็นใส่เป็น1,500นี่ใกล้ไหมยังยังเหรอคูณเพิ่มไปเป็น12,000แล้วนะเพิ่มไปเป็น12,000แล้วนะเป็น7คูณดูนะมันเป็นอะไร21.7แล้วปุ่นลบยังไงมันก็ต้องมีเศษแล้วปุ่นดึงศูนย์อีกรอบจริงไหมก็อะไรปุ่นดูนะ 21.7 มีอันไหนเป็นใกล้ใกล้เคียงกับ 21.7 ป่ะดูคำตอบอันไหนปุ่นตัดช้อยได้ไหมดูนะข้างหน้าเป็น21 บาทแล้วจริงไหมแปลว่าไอ้คอกับงอหายังจริงปุ่นหาแบบไม่ปุ่นหาแบบไม่มีเศษนะปุ่นหาแบบไม่ได้คิดจุดอย่างเงี้ยนะถ้าปุ่นหาดีๆปุ่นจะไม่มีทางตอบคอควายหรือมังงูไม่ต้องดูตอบมังงูแล้วปุ่นดูนะมันเป็นจุดอะไรข้างหลังเติมจุดอะไรดูดิสองตัวที่เหลืออันไหนเป็นจุดเจ็ดเออตอบไหมเออตอบอะไรกอไก่21.75เวลาทำอ่ะญี่ปุ่นถ้าเกิดเป็นตัวเลขอ่ะพอเราญี่ปุ่นบวกไปช่วงบวกไปแป๊บนึงแล้วญี่ปุ่นสามารถโผล่มาดูได้ว่าไอ้เลขที่ปุ่นมีถ้าปุ่นคิดว่ามันมากพอที่จะตัดช้อยแล้วปุ่นมาดูมานั่งตัดช้อยทิ้งอย่างอันนี้เห็นไหมปุ่นหาอันนี้หามาเยอะแล้วจริงไหมปุ่นก็มาเช็คแวบดูก็ได้ว่าเอ้ยมันตัดช้อยได้ไหมเห็นไหมปุ่นตัดออกได้หมดเลยถ้าเกิดปุ่นทำมาเยอะหน่อยปุ่นจะตัดช้อยได้ออกหมดไปที่ข้อ33ข้างเนี่ยแหละข้อ33นี่แค่ผมเวลาที่บนมันยากตรงไหนอ่ะคุณเนี่ยเอาบ่าย3:15เนี่ยมาบวก1ชั่วโมง55เนี่ยบวกกันเนี่ย5บวก5เป็น5บวก5เป็น10ใส่ศูนย์ทด1 1 1เป็น1 2 บวก5เป็น7 7อันนี้เกิน60ยังอันนี้ลบอันนี้เอาออก60แล้วทดอันนี้ทดลบ1อันนี้เหลือ10คนได้ละนาทีเป็น10เช็คหน่อยจะเช็คมั้ยจะเช็คกับโจทย์มั้ยไม่เอามาดูทด1บวก3เป็นก็1+3เป็น10 4แล้วบวกกันเป็น15เป็นบ่าย3สิคุณไปบวกยังไงให้ได้บ่าย3ครึ่งเป็นต้องบวกยังไงจะได้บ่าย3ครึ่งไปที่ข้อ34ครับข้อ4เออ35จำได้ไอ้เส้นนี่2ตัดไปอ
สามสี่ญี่ปุ่นนี่ลบเวลามันบวกลบเวลาทำไมมันผิดจังเลยเฮ้ยสามสี่พ่อออกไปซื้อของนอกบ้านเขาออกไปกี่โมงแปดโมงกี่นาทีพ่อกลับมากี่โมงสิบเอ็ดโมงสิบนาทีเอามาหาว่าเวลาเดินทางไปกลับเนี่ยอันเนี้ยไอเวลาสิบโมงสิบนาทีนี่คือเวลากลับยังกลับแล้วแต่ว่าลบได้ไหมเอาไปใช้ได้เลยเอามาลบกันเลย เป็นรู้ไหมทำไมถึงมาเอามาลบกันเอายังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยพ่อมาเที่ยวพ่อหาอะไรเราหาอะไรก็คือช่วงเวลาระหว่าง 8:45 กับช่วงเวลาระหว่างเนี่ยนะ 11:00 กี่นาที10นาทีเนี่ยไอ้นี่คือช่วงเวลาที่พ่อไปแล้วก็กลับไม่ได้แวะไหนหรอกเอาลบที่ถามเหมือน10กับ45ใครมากกว่ากัน45ลบได้ไหมยืม11มาเหลือ10ไอ้นี่ได้เท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงเป็น60บวก70 60บวก10เป็น70เอา70ลบได้ยังลบได้อ้าว0ลบ5ได้ไหมยืม7เหลือ7เหลือ6 0เป็น0เป็น1ฮะ0เป็น10เออยืมเข้ามาไม่ได้ได้แค่1เองหรอ10ลบ5เหลือฮะ10ลบ5เหลือ5หนูบวกกันทำไม6ลบ10เหลือ6ลบ4เหลือ2ต่อมา14นี่อะไรเนี่ย10ลบ8เหลือนับได้เลยนะเป็น2ชั่วโมงกับอีกตอบขอไข่ไม่ใช่ขอควายไม่ตลกไปที่ข้อ42ครับสองเจ็ดจะมีสติตอบได้42ญี่ปุ่นปุ่นดูนะป.3ไปมากกว่าป.1กี่คนปุ่นนับยังไงปุ่นเขาไม่ได้ไป6คนอ่านไอ้ประโยคล่างอ่านไอ้ประโยคล่างตารางดิเออมันเป็น6คนใช่ไหมไอ้ที่ปุ่นนับเนี่ยมัน6คนไหมบอกแล้วอ่านโจทย์ให้อ่านดีๆวิจารณ์โจทย์รูปภาพมันจะมีไอ้ประโยคข้างล่างตารางอยู่ตลอดเป็นไรเขามาเป็นหน้ายิ้ม2เขาเกิดมาหน้ายิ้มกี่ลูกเกิดหน้ายิ้มกี่ลูกเป็น2 1ลูกเป็น5 2ลูกเป็น10ข้อไหนมากกว่ากี่คนเออมากกว่าอ่านโจทย์ที่หลังอ่านโจทย์ดีๆสีสาวก็ตามมาเลยไม่แปลกทำไมจะผิดไม่แปลกไม่ได้นับหน้ายิ้มไอ้2ข้อนี้ผิดของปู่ข้อ11ยังดีถามชนิดไม่ได้ถามจำนวนปุ่นหน้ายิ้มมีกี่หน้าหน้ายิ้มมีกี่หน้ามี15หน้าก็ญี่ปุ่นตอบไปแล้วแล้วหน้ายิ้มหน้านึงเป็นอะไร5คูณเป็น15ตามคูณด้วย5 55เป็น3 25เป็นทด5ทด2 51เป็น5ทด2เป็น7ตอบ7ตอบข้อ44ก็ผิดอีกผิดอะไรเรียงกันนะฮะ3ข้อเลย44มีเหรอไหนดูดิอ๋อ44ข้อนี้โจทย์ไอ้นี่
มันคือ8ลบ2มันคือ8ลบ2เอาแล้วก็ไม่ทักคุณก็ถามว่าอันนั้นคืออะไรแล้วพี่นัทจะได้ยินอ้าวมามันคือ8ลบ2ญี่ปุ่นตอบเลยเนี่ยญี่ปุ่นตอบงงงงอ่ะคุณรู้แล้วมันเป็น8ลบ2มันแปลว่าอะไรถ้าคุณหารก่อนจำได้ว่าหารได้เท่าไหร่ไม่ได้หรอกไม่เชื่อเอามาหาร7 7อะไรได้ใกล้เคียง38สุดพวกห้องหรือจะนับถอยหลัง28เหลือ4 28 28ลบ3 11เหลือ2ฮะ28ลบ3 1 6ตกอะไรได้แค่เคียง3 6สุดห้องไปแบบๆเลยนะ6 5ฮะ6 5 30เป็นลบกันเหลือ1 1ลงมาเป็น2 2เสีย12คูณ8ลบ2คือ8แล้วก็9ฮะ8ลบ2ได้5 8ลบ8 7 6 6ไอ้นั่งหารพวกนี้นั่งหารได้เยอะๆหารได้เลยนะต้องเล่นลบเลขง่ายๆผิดว่ะ6 2 6เป็น2ทำไมได้คือเราแปลว่าช่อง2 6ช่อง6 2จังไปโอ้โหน้อง12ไป3คนน่ะ5 6 5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 
24 6 6 8 4 5 26 27 27ตอบ2722ตอบข้อไหนตอบขอไก่ข้อ4 6อันนี้โจทย์ชัดปวดหัวเลยหาน้อยกว่าเท่าไหร่อะไรอ่ะผิดอ่ะ72 7208หาร4แค่ที่มันจะเอามันหมดตอบเลยอ่ะมันก็เดามั่วเห็นมันเอ้ย13มัน13เว้ยมันไปตอบเลยจบผิดอ้าว4หาร7เลยได้มั้ยได้เป็น4อะไรได้ใกล้เคียง7สุด414ลบกันเหลือลบกัน7แล้วก็6 4 5 4 5 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 4 4 4 4 5 20 4 6 4 4 7 18 18 32ฮะ1848 32ลบกันเหลือ0 1 0ลงมาเก่ง0 1 68เป็น4อะไรได้8 428เป็น 1,202 คูณ คูณ7 72 12
14ถ้าเกิดมีศูนย์อย่างเงี้ยแล้วมีเลขเดียวๆอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเขียน14เขียนมันคูณได้เท่าไหร่คูณมาเลยเพราะว่าคูณใส่4ทด1 7เป็น0บวก1เป็น4คุณก็ลงมา14อยู่ดี27ใส่14ได้ไหมฮะใส่ใส่71บวกเท่า8ได้8,000กว่าได้น้อยกว่า15เดี๋ยวนะมัน1,800เว้ยอันนี้14 8756 12อุ้ยมองเป็น12เว้ยมองไปดีต่อมา12น้อยกว่า15เท่าไหร่ทำยังไงก็จะรู้ลบเอาใครตั้งเก้าลบหนึ่งเหรอเก้าลบหกเหรอสี่ลบสองเหรอ2386ตอบข้อ2386ตอบไลน์ตอบไลน์ออกไก่คุณเนี่ยตอบออกไก่ผิดไปข้อ50ข้อ4เอ้ยข้อ48มันดูมันก็อยู่จะตอบถูกอีกข้อ50นี่ปืนขายออกอุปกรณ์ไม่นับราคาผิดสหกรณ์ก็ตกอ่ะร้านเจ้าของร้านตกอ่ะ35กล่องมี1ซองกี่แท่งกล่องละ1กล่องมีกี่แท่ง12เอามาคูณกับคูณกับ12คูณกับ35เพื่อหาจำนวนแท่งดินสอดิใช้รูปจะใช้รูปจะใช้รูปทำไม25เป็น10ทด1 6 7 53ใส่ศูนย์สามห้าถ้าเป็นบวกแล้วเออดิเป็นบวกให้เนาะตอกงงัวตอกหายเป็น101โอมแล้วเหรอ101นะครับ1 2ไม่ที่จะนับ1 3 4 5 6 7 8 9อย่านับ10 11 12 1315ถูก35ข้อจาก50คิดเป็น 70% ไอ้ที่ส่วนใหญ่ผิดเพราะไม่ยอมจำหน่วยหลายข้ออยู่แล้วก็คิดเลขผิดเยอะแต่ไม่จำหน่วยคุณจะได้คะแนนฟรีๆเยอะเลยแหละ 3-4 ข้อนะ